ับสนุนโดยไทยประกันชีวิตครัวกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ Money Go Round กับผมวีระธีรพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานนาว26วันนี้วันพฤหัสบดีนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นแฟนรายการ Money Go Round เราก็มีข้อตกลงกันว่าถ้าเป็นวันศุกร์จะเป็น Special Money Go Round นะเวลาเดิมนี่แหละครับ 5:30 นแต่ว่าจะใช้ช่วงเวลานั้นตอบคำถามแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS มาวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับ Special Money Go Round ที่จะตอบคำถามแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณผู้ชมด้วยการส่ง SMS มาวันนี้ต้องเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะได้มีคำถามมีความเห็นที่หลากหลายเนี่ยตรงเนี้ย4642626เลยรีบส่งมานะไม่ต้องให้บอกกันบ่อยๆนะช่วยกันทำมาหากินตอนนี้ภัยแรงด้วยนะต้องช่วยกันทำมาหากินอะไรที่ช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันนะไอ้เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยผมบางทีผมพูดให้คุณผู้ชมชมให้คุณผู้ชมฟังนี่นะบางทีผมก็กลุ้มใจเหมือนกันนะเนี่ยวันสองวันนี้มันจะมีการพูดถึงเศรษฐกิจในแง่ตัวลงตัวเลขอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะเหี่ยวเฉาไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยไม่ต้องพูดนะมันเต้นแบบเต้นแผ่วมาคราวนี้ไตรมาสที่สองเนี่ยตังก็ไม่ค่อยจะมีลงนะนี่คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นี่ช่วงไตรมาส2นี่ต้องเร่งเลยนะเพราะเงินน้อยเม็ดเงินน้อยมาไม่เป็นไปตามเป้าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเห็นไหมตามทฤษฎีก็ต้องให้ความหวังไตรมาสที่3ไตรมาสที่4แต่เฉพาะหน้าเมษาพฤษภามิถุนาซึ่งเป็นไตรมาสที่2เนี่ยตังน้อยคราวนี้จะทำยังไงก็ต้องเร่งเห็นไหมนะทุกคนก็เร่งสปีดแต่บางทีมันเร่งไม่ค่อยขึ้นท่านก็บอกว่าทำหลายอย่างนะอย่างปตท.จะไม่ลงทุนต่างประเทศลดการก็มาลงทุนในประเทศนะถ้าอากาศยานก็ไปจะขยายอะไรก็ทำนะนี่มอเตอร์เวย์เนี่ยอันนี้ก็จะใส่เงินเข้าไปตอนนี้มันมาละพอเริ่มไม่มีEIA นี่ก็สามารถละอันแรกเนี่ยไปก่อนเลยกรุงเทพบ้านฉางมาตพัทยามาตพุนนี่ไปเยอะละบางปะอินนครราชสีมาก็เริ่มละเริ่มเปิดประมูลนะก็หวังว่ามันจะเดินหน้าไปได้เรื่อยๆรวมทั้งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายเนี่ยก็พูดซ้ำพูดซากสายสีชมพูนะคือประเด็นของท่านรองนายกสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ท่านก็บอกว่าไม่อยากให้เอกชนกังวลมากเกินไปควรใช้จังหวะนี้ปฏิรูปตัวเองแล้วก็ควรจะลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจตัวเองแล้วก็จะใส่เงินเข้าไปประมาณ 30,000 ล้านบาทเป็นเม็ดเงินลงสู่ภูมิภาคผ่านทางระบบของกรมการปกครองท้องถิ่นส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เนี่ยอย่างเนี้ยประมาณเนี้ยก็คงจะลงในไตรมาสที่2ไตรมาสที่มันจะมีเงินน้อยที่สุดเนี่ยนะครับส่วนอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะคือคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรเนี่ยเขาจะเก่งไม่เก่งอะไรยังไงไม่รู้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนใหม่ซึ่งเคยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทขนส่งจำกัดเนี่ยคือแต่ผมว่าแกเข้ามามันคึกคักดีว่ะนะอย่างเช่นเนี่ยนี่รถไฟทางคู่นะอันนี้พูดมานานแล้วตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวประสาททองเลยล่ะนะสมัยอยุธยาเลยก็ว่าได้นะก็คือเส้นทางที่จะทำจากเด่นชัยไปเชียงรายไปเชียงของเนี่ยอันนี้326กิโล 77,000 ล้านอีกสายหนึ่งอันนี้คือสายที่จะไปบางไผ่จากบ้านไผ่ที่ขอนแก่นเนี่ยไปนครพนม347กิโลเนี่ย 66,000 ล้านเบ็ดเสร็จสิริรวม 140,000 คราวนี้ถ้าเร่งโครงการพื้นฐานแล้วใช้ม.44ที่ว่าไม่ต้องรอ EIA เปิดประมูลเนี่ยแกก็จะเร่งไล่รถไฟทางคู่ที่เตรียมจะทำเยอะนะเนี่ยเนี่ยปีนี้เนี่ยเนี่ยพวกนี้ประมูลทั้งนั้นแหละเนี่ยมาบกระเบาชุมทางจีระนะเส้นทางประจวบชุมพรนี่ผ่าน EIA แล้วเข้าครม.แล้วเส้นทางลพบุรีปากน้ำโพนะเส้นทางนครปฐมหัวหินนี่พวกนี้เดินหน้านะแล้วที่สำคัญก็คือว่า
ไอ้ที่เรารออยู่เนี่ยนะอย่างไอ้รถหัวรถจักรใหม่ๆนี่มาแล้วเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาเนี่ยนะหัวรถจักรใหม่ๆตู้โบกี้ใหม่ๆเนี่ยที่ซื้อที่เช่ามาเนี่ยจะมาเริ่มให้บริการโดยเฉพาะสายแรกคือสายกรุงเทพเชียงใหม่ที่มีคนใช้เยอะแล้วก็สายใต้นะเพราะฉะนั้นไอ้รถไฟที่บูโรทั้งที่เห็นแล้วมันจะพังแหล่มิพังแหล่เนี่ยก็คงจะค่อยๆหายไปจากสายตาของเรานะคือรถไฟเนี่ยผมชอบนะคือจริงๆถ้าเป็นเรื่องลองเทอมเนี่ยเป็นเรื่องระยะยาวเนี่ยเป็นประโยชน์นะแต่ว่าเราเนี่ยทิ้งเรื่องนี้มา30ปีเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาจะเริ่มต้นใหม่มันก็ติดขัดคนก็ไม่ค่อยมีนะความเสื่อมโทรมก็ชัดบางทีเส้นทางการทำธุรกิจเนี่ยเขาย้ายไม่ใช้รถไฟเขาออกไปเป็นรถยนต์เนี่ยกว่าจะเรียกลูกค้าคืนมาเขาตั้งเป้าว่าการขนส่งทางรางเนี่ยจากปัจจุบันเนี่ยร้อยละ3ของทั้งหมดเนี่ยจะให้มาขึ้นมาประมาณทั้ง 20% สังเกตดูถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะสมดุลกันนะถนนก็ไปรถไฟก็มีอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องสมดุลกันของเรานี่มันเทไปทางรถยนต์อย่างเดียวนะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่อง 2G ศาลปกครองก็มีคำสั่งคุ้มครองแล้วว่าให้ AIS สามารถให้บริการ 2G ในคลื่นความถี่900ซึ่งเป็นคลื่นสัมปทานเนี่ยคันนี้มันเป็นรอยต่อก็ให้เวลา30วันจนถึง14เมษาก็ยังใช้ต่อไปได้นั้นทาง AIS ก็ต้องเร่งแล้วลูกค้าจะเปลี่ยนจาก 2G มาเป็น 3G จะทำอะไรเนี่ยคือจะเอาเครื่องไปฟรีอะไรเนี่ยทำเต็มที่เพราะก็กลัวนะว่าถ้าเกิดลูกค้าหายไปเฉยไปซื้อของคนอื่นไปใช้บริการคนอื่นก็ไม่กลับมาแล้วนะเพราะตอนนี้เป็นนาทีในการช่วงชิงลูกค้าก่อนหน้านี้เขาก็มีการไมเกรดไปอยู่ไอ้1,800กับไอ้ทำโรมมิ่งกับอันนั้นแต่อันเนี้ยจบละผมคิดว่าทางกสทช.คงไม่อุทธรณ์และระยะเวลาจนถึงวันที่10ก็คือไปใช้ขึ้นความถี่ของแจสมินที่ยังไม่จ่ายเงินนี่แหละใช้ไปก่อนนะแล้วหลังจากนั้นพอแจสมินเขาจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินแล้วก็14เมษาก็พยายามอพยพไปให้หมดตอนนี้ก็เป็นสงครามขั้นสุดท้ายละส่วนเรื่องของทีวีดิจิตอลนะล่าสุดนี่กสทช.ก็ตกลงจะแจกเพิ่มคูปองเนี่ยคนที่ได้รับสิทธิ์แจกคูปองครั้งแรกไม่ได้รับแจกก็จะแจกทะเบียนบ้านเจ้าของอะไรเนี่ยจะแจกนะมีบ้านที่อยู่อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้านเนี่ยก็จะแจกมีทะเบียนบ้านชั่วคราวนี่ก็จะแจกก็กำลังรวบรวมอยู่ว่ามันมีสักกี่มากน้อยนะประมาณ22ล้านคนเรือนทั้งหมดคือต้องแจกแต่แจกไปแล้วเท่าไหร่ก็แต่บางทีแจกไปแล้วเขาก็ไม่ไปแลกนะแล้วก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพของการดูไอ้ทีวีดิจิตอลผ่านในกล่องแล้วก็มีเสาเล็กๆเนี่ยมันยังไม่เต็มที่มันยังไม่ถึงใจบางทีสัญญาณไม่มีบ้างบางทีรับไม่ได้ทุกมักบ้าง24ช่องบางทีรับได้6ช่องบ้างอะไรบ้างก็คนก็กลับมาใช้ไอ้ดาวเทียมอะไรอย่างเงี้ยตามเดิมหรือไม่ก็เป็นสมาชิกของเคเบิลทีวีไปอะไรไปแต่อันนี้ก็ต้องถามว่าไม่ถามเขาก็ฟ้องร้องตายเลยส่วนอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องของทางด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังก็แน่นอนละตอนนี้จะต้องจัดการเรื่องหนี้นอกระบบก็พยายามทำนะจะทำให้มันยั่งยืนก็กำกับการแก้ไขเนี่ยคือปัญหาเวลาเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยหนี้ในระบบก็มีปัญหาหนี้นอกระบบก็พวยพุ่งนะกระทรวงการคลังก็พยายามติดตามดูว่าจะทำแบบไหนออกมาตรการแบบไหนนอกจากนี้เนี่ยก็ยังต้องดูแลเรื่องแบงก์ของรัฐแบงก์ของรัฐอาจจะต้องมีการเพิ่มทุนนะแล้วก็จะทำโครงการพัฒนาอะไรต่อมีอะไรเพื่อให้สามารถทำงานสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นนโยบายของรัฐบาลได้คือขณะนี้ต้องบอกคุณผู้ชมตามตรงนะครับว่าเวลาเศรษฐกิจมันแผ่วเนี่ยอะไรมันก็เป็นปัญหาทั้งนั้นนะเพราะว่ามันผุดขึ้นมาเหมือนกับมันแล้งมากๆเนี่ยท่านก็เห็นแล้วว่ามันขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องเตรียมการไว้หลายด้านนะแต่การเตรียมการของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องนึงแต่ความเป็นไปข้างนอกนี่ก็มองข้ามไม่ได้แม้ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยธนาคารกลางสหรัฐ Federal Reserve จะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแต่ว่ามันก็จะต้องมาวิเคราะห์มันจะต้องมาประเมินว่าถ้าเขาไม่ขึ้นดอกเบี้ยผลกระทบทางบวกทางลบมันเป็นยังไงแล้วเขาจะขึ้นดอกเบี้ยแบบไหนยังไงเราก็ต้องเอาข้อมูลตัวเลขของจริงที่เขาประเมินเนี่ยมากางให้ท่านดูก่อนแล้วค่อยว่ากันต่อไปว่ามันจะเดินหน้าถอยหลังแบบไหนเป็นเรื่องที่ผมจะคุยในช่วงที่2แล้วก็ช่วงที่3
แต่ในระหว่างเนี้ยใครที่จะส่ง SMS มาแสดงความเห็นมาคำถามมาแนะนำว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็เชิญได้ตามอัธยาศัยจนกว่ารายการจะจบนะพอจบไปแล้วไม่มีคนเก็บข้อมูลที่ท่านส่ง SMS มาให้ผมช่วงหน้าว่ากันต่อแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเอ็มสตรองสดชื่นขั้นเทพยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาเข้าช่วงที่2ของมันนี่โกราวนะครับที่จริงก็ต้องบอกว่าเป็นการพูดคุยต่อเนื่องนะสัปดาห์นี้เราติดตามความเคลื่อนไหวทั้งธนาคารกลางญี่ปุ่นทั้งธนาคารโทษแบงก์ชาติญี่ปุ่นธนาคารกลางยุโรปแล้วที่สำคัญที่ทุกคนโฟกัสกันก็คือการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ Federal Reserveเขาประชุมกันเสร็จสิ้นเมื่อคืนนี้แล้วก็รู้ผลกันตอนเช้าตามเวลาในบ้านเราหนังสือพิมพ์ก็ลงไม่ทันนะเพราะว่ามันข้ามวันข้ามคืนเวลามันต่างกันสรุปให้ฟังก่อนว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินเขามีมติแบบไม่เป็นเอกฉันท์9ต่อ1คงอัตราดอกเบี้ยที่เรียกว่า Federal Fund Rate ของเขาอยู่ที่ร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ 0.5 แต่เดิมเนี่ยมาร้อยละ0ถึงร้อยละ 0.25 การขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายคือเดือนธันวาคมปีที่แล้วคราวนี้การประชุมครั้งนี้แน่นอนแม้ว่าจะมีการคาดหมายกันว่าเขาอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วเขาก็ไม่ขึ้นดอกเบี้ยจริงๆแต่ความน่าสนใจมันอยู่ที่ตรงนี้ว่าในการทำประมาณการกันเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเชื่อว่าปีนี้ทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยประมาณ4ครั้งครั้งละ 0.25% เบ็ดเสร็จสี่รวมก็ประมาณ 1%แต่ขณะนี้เชื่อว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยจำนวนครั้งน้อยลงอาจจะขึ้นสัก2ครั้งเป็น 0.5 เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยการคาดหมายเรื่องอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาหรือดอกเบี้ยของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันก็จะออกมาในลักษณะที่ต่างไปจากเดิมเนี่ยลองเทียบเคียงดูนะปีนี้ปี2559ปีหน้า2560ปีต่อไป2561เนี่ยมันก็จะไหลตามเนี่ยจาก 0.5 เนี่ยปีนี้ก็จะประมาณ 0.5 เนี่ยมาเป็นระดับมันไม่ถึง 1% ปีหน้าก็1% กว่าๆปีตัดไปเนี่ยโอ้ยนานนะอันนี้คือ projection แต่การ projection ของเขาหรือการคาดหมายของเขาว่าในเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมันมีเหตุว่าเขาต้องทำดูส่วนใหญ่ก็จะดูหนึ่งว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงอันนี้ดูอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจดูอัตราการขยายตัวของ GDP เนี่ยของเดิมเขาคาดการไว้เนี่ยมันลดลงนะเดิมเนี่ยมัน 2.3 ถึง 2.5 ของใหม่เนี่ย 2.0 ถึง 2.3 ลดลงมานิดหน่อยเงินเฟ้อนะเงินเฟ้อก็มีคาดการเรื่องอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อแล้วก็อัตราการว่างงาน3ตัวเนี่ยท่านดูแล้วกันเงินเฟ้อเป็นอย่างนี้ทั่วไปเงินเฟ้อเฉพาะที่เป็นคออินเฟลชันเนี่ยมันจะคือระดับเงินเฟ้อที่คาดไว้แต่เดิมเนี่ยมันลดลงคราวนี้เขามีเงินเฟ้อที่เป็นเป้าหมายคือ 2% ถ้า 2% เนี่ยเศรษฐกิจเขาจะเอ็กเซลเลนต์ก็แปลกนะบางคนบอกเอ้ยเงินเฟ้อต่ำๆดีแต่ 2% นี่ไม่ใช่สูงนะแต่ที่สำคัญคือต้องมองเชื่อมกันไปคือว่าอัตราการว่างงานเป็นไงขณะนี้ต้องบอกว่าทั้งอัตราการว่างงานทั้งอัตราเงินเฟ้อและอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยอาจจะตัวท้ายเนี่ยตัวอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอาจจะต่ำไปนิดนึงแต่ในเชิงอัตราเงินเฟ้อในเชิงอัตราการว่างงานเนี่ยต้องถือว่าเขาสามารถจะอยู่ในเกณฑ์ที่เขาต้องการได้อย่างอัตราการว่างงานเขาต้องการให้ต่ำกว่า 5% ตอนนี้ก็ประมาณ 4.9 เห็นไหมแต่เขายังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพราะเขามองความเป็นไปของเศรษฐกิจญี่ปุ่นเศรษฐกิจจีนเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรขนาดยูโรยังต้องลดดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 0% เราต้องคิดดอกเบี้ยกับธนาคารพาณิชย์ที่เอาเงินมาฝากจากเดิมคิดร้อยละ 0.3 หรือดอกเบี้ยติดลบ 0.3 เนี่ยเป็นติดลบ 0.4 แล้วก็ยังต้องปั๊มเงินเข้าระบบอีกประมาณ 80,000 ล้านยูโรญี่ปุ่นก็คือเขาดูประเทศอื่นแล้วเขาก็คิดว่าเขาก็ไม่อยากจะไปคือรอให้ประเทศอื่นเนี่ยมันประคองกันหน่อยแล้วค่อยๆไปพร้อมๆกันแต่เมื่อสหรัฐอเมริกาตัดสินใจอย่างนี้เนี่ยมันมีผลอันที่1เลยอะไรที่มันผูกโยงกับ
ความเป็นไปของเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเรื่องค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอันที่สองก็คือการหมุนเวียนถ่ายเทของเงินที่มันเชื่อมโยงในตลาดโลกอันนี้เป็นผลกระทบแต่ท่านจะเห็นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงปูดปาดซึ่งผมจะพูดในช่วงที่สองตอนนี้ให้ท่านพักหายใจหายคอก่อนพักสักครู่ครับสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตครัวกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาเข้าช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราวนะครับเดี๋ยวช้าช้าชัดชัดเมื่อธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจไม่ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอันที่หนึ่งสองคาดหมายกันว่าความถี่และขนาดของการจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี2559เนี่ยจะแตกต่างไปจากที่คาดกันเมื่อ3เดือนที่แล้วผลเป็นยังไงค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงเลยอ่อนตัวเมื่อเทียบกับอะไรลองดูอ่อนตัวเมื่อเทียบกับเงินยูโรเห็นไหมยูโรแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้มากขึ้นมาอยู่ที่ 1.122 1ยูโรแลกได้ 1.122 ดอลลาร์สหรัฐล่าสุดตัวเลขเทียบกับอีกตัวนึงนะเทียบไอ้ตัวเนี้ยมันมีความผันผวนมากตัวเลขที่ให้ท่านดูนี่อาจจะไม่ทันสมัยเท่าไหร่คือลองเทียบดูกับทองทองนี่มันจะสะบัดมากเลยทองที่เทรดกันเป็น US ดอลลาร์เนี่ยสะบัดมากนะทั้งทองคำล่วงหน้าทั้งทองคำในราคาสปอตอันเนี้ยก็อาจจะยังไม่อัปเดตเต็มที่ท่านเอาภาพกลับมาให้ดูเต็มจอดีกว่าจะได้ชัดขึ้นนะนี่ตอนเนี้ยกระโดดเลยนะค่าราคาทองคำแท่งนี่ล่าสุดนี่ 1,262 เหรียญก่อนหน้านี้เนี่ย 1,231 เหรียญเห็นไหมอันนี้มันกระตุกเลยแล้วถ้าเกิดคือถ้าเกิดใครติดตามทองเนี่ยหัวใจจะวายตายช่วงนี้เพราะมันเทรดหรือว่ามันซื้อขายเป็นเงินสกุล US ดอลลาร์เมื่อดอลลาร์มันอ่อนลงการคิดราคาทองเป็นดอลลาร์มันก็ต้องคิดมากขึ้นเมื่อดอลลาร์อ่อนนะที่จริงมันยังโยงไปเรื่องน้ำมันอีกนะน้ำมันก็ขึ้นด้วยเพราะน้ำมันก็เหมือนทองอ่ะเวลาดอลลาร์อ่อนมันก็จะปรับขึ้นเพราะก็เทรดเป็นดอลลาร์ให้เรามาเทียบกับเงินบาทดูเราไม่ได้เห็นเงินบาทแข็งในระดับต่ำกว่า35บาทมานานแล้วนี่ล่าสุดดอลลาร์บาท34บาท78สตางค์ถือว่าแข็งค่าที่สุดในรอบ7เดือนโดยที่เราไม่อยากให้มันแข็งแต่เมื่อดอลลาร์อ่อนเนี่ยการทำ cross rateอัตราไขว้ทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะอันนี้ไม่ต้องไปรู้เรื่องหรอกเขาพูดให้มันแบบดูแล้วมันน่าเชื่อถือนะ conversion rate อะไรประมาณนั้นอ่ะมันแข็งนี่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 ต่ำกว่า35บาทไอ้โทษต่ำกว่าใช่ต่ำกว่า35บาทเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยมันเกิดความชุลมุนชุลเกนะถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ในวงการก็จะงงๆให้มันเกิดอะไรขึ้นแม้แต่มีการคาดหมายประมาณการไปในลักษณะนี้ด้วยซ้ำไปว่าความจำเป็นที่เงินที่มันเคยอพยพออกจากอเมริกาตอนที่อเมริกาทำ QE แล้วยังแล้วตอนนี้ถึงว่าหยุดแล้วเนี่ยแต่เงินที่มันทำ QE เนี่ยเขายังไม่ได้ดูดกลับเนี่ยก่อนหน้านี้เชื่อว่าถ้าเกิดอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยปั๊บไอ้เงินที่มันไปกระจายอยู่ทั่วโลกเนี่ยมันจะถูกดูดกลับไปที่สหรัฐอเมริกาพอสหรัฐอเมริกาไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรือคงดอกเบี้ยหรือขึ้นน้อยลงเนี่ยไอ้เงินที่มันคิดว่าจะกลับเนี่ยมันยังไม่กลับดีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะมาอยู่ต่ออยู่นานมันก็เลยทำให้เกิดลักษณะที่เป็นเงินทุนไหลเข้าในประเทศต่างๆดอกเบี้ยไอ้โทษราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จำนวนมากเนี่ยปรับตัวโดยเฉพาะของเราในช่วงที่ผ่านมาที่ขึ้นไปแรงๆก่อนหน้านี้แม้ว่าช่วงหลังๆนี่จะมีการปรับตัวลดลงมาก็จริงแต่ว่า
ถือว่าขณะนี้สภาพคล่องของตลาดหุ้นไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าเงินดอลลาร์อัตราดอกเบี้ยที่จะดึงที่จะเป็นเงินทุนไหลกลับเนี่ยกลับเปลี่ยนเป็นทิศทางตรงกันข้ามนะงั้นราคาหุ้นที่เคยลงไปแม้ว่าจะยังไม่ขึ้นจืดนะแต่ท่านดูสิครับก็ยังขึ้นได้ตอนนี้ไอ้ที่ขึ้นมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้มาจนถึง 1,380 1,390 เนี่ยมันมาจากแรงขับเคลื่อนอันนั้นพอทำท่าว่ามันจะไหลออกเนี่ยหุ้นมันตกแต่ตอนนี้เมื่อมันไม่ออกเนี่ยหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ต่อด้วยวันนี้เลยว่าตลาดหุ้นซื้อขายกันเนี่ยดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ 1,380 เหรียญไอ้โทษ 1,380.20 จุดซื้อขายเพิ่มขึ้น 2.40 จุด 0.17% มูลค่าการซื้อขาย 47,662 ล้านบาทดูหุ้นที่ซื้อขาย5อันดับไอ้โทษดูกลุ่มผู้ลงทุนนักทุนบุคคลธรรมดานักทุนกองทุนรวมพอร์ตโบรกเกอร์ซื้อสุทธินักทุนต่างประเทศขายสุทธิหุ้นที่ซื้อขายมาก5อันดับแรกกระจายกระจายกันไปปตท.สผ.ปตท.เคแบงก์จัสมิน IRPC นะครับก็ดูตลาดหุ้นตอนนี้ก็กำลังหาจุดเหมือนกันนะขึ้นขึ้นลงลงนะไม่ต้องตื่นเต้นตกใจถ้าเราเข้าใจภาพรวมเราเห็นความเคลื่อนไหวในลักษณะภาพใหญ่เราโฟกัสไปที่ตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่ก็อย่างที่บอกว่าสภาพคล่องยังมีความเป็นไปในตลาดหุ้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าพอรับมือได้เอาละครับวันนี้มันนี่โกราวผมกับทีมงานนาว26ลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้แต่พรุ่งนี้สเปเชียลมันนี่โกราวห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงสวัสดีครับธงชาติและเพลงชาติ